มาม่าผัดขี้เมาเหรออืมกินมากเชฟเชฟเชฟมีลูกหลีดของเมนูนี้มาเชฟทำให้หน่อยไปเปลี่ยนอาหารมาแบบนี้รู้เลยว่าจะต้องปรุงอาหารแน่นอนได้จัดให้รอแป๊บเดี๋ยวเราจะลวกเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไว้ก่อนนะครับอันนี้คุกน้ำมันนะครับจะได้เส้นไม่ติดกันแล้วเราก็ไม่ต้องลวกนานเราต้องการความเหนียวของเส้นอยู่ซีอิ๊วขาวนะครับซอสหอยนางรมนี่เราก็ขยำก่อนนะครับขยำสองอย่างนี้ก่อนมีแป้งข้าวโพดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยอันนี้มันจะแห้งไปเราก็เติมน้ำนิดนึงจากนั้นก็ใส่น้ำมันงาไปนิดนึงเพิ่มความหอมเดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมใส่กระชายไปก่อนนะครับตามด้วยพริกขี้หนูพริกขี้หนูสับครับข้าวโพดอ่อนผัดให้หอมก่อนเลยเสร็จแล้วนะครับพอหอมก็ใส่ไก่หมักลงไปไก่สุกแล้วก็ใส่เส้นมาม่าลวกลงไปนะครับเราก็จะปรุงรสด้วยผงผัดนะครับ1ส่วน3ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมประมาณ2ช้อนซีอิ๊วดำเพิ่มสีนะครับพอทุกอย่างเข้ากันดีก็สุดท้ายเลยนะครับพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแดงโหระพาตักเสิร์ฟครับเสร็จแล้วโหมาม่าผัดขี้เมาเหรออืมกินมากชิมเลยนะอะไรอีกคำหนึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับเราจะมาคำนวณต้นทุนของมาม่าผัดขี้เมากันหน่อยนะครับสำหรับในสูตรในคลิปเราสามารถทำได้2พอร์ชั่นหรือ2จานนะครับผัดกระทะเดียวนะสิ่งที่จะต้องใส่ในตารางคำนวณต้นทุนนะครับก็คือค่ายิวค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผมซื้อมาเนี่ย1ถุงเนี่ยมันมีทั้งหมด21ก้อนนะครับก็ค่ายิวเป็น 100% เพราะว่าเราก็ใช้นับจำนวนก้อนเลยนะครับมีในกรณีถ้าเกิดขายลูกค้ากลับบ้านนะครับก็จะมีกล่องเป็นกล่องกระดาษกล่องข้าวกระดาษขนาด600 ml นะครับในสูตรนี้ผมก็ใช้สัก2กล่องนะครับมาดูราคาขายกันดีกว่าอย่างเมนูมาม่าผัดขี้เมานี่ก็สามารถขายได้ตามร้านขายร้านอาหารตามสั่งนะครับก็เมนูนี้มีขายอยู่นะครับสมมติร้านอาหารตามสั่งก็อยู่ในกลุ่มของพวกร้านประเภทอาราคาร์ตนะครับต้นทุนก็จะประมาณ 40-50% ของราคาขายสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายก็จะอยู่ที่ 37.26 บาทไหนลองต้นทุนที่ 40% โอเคราคาที่เหมาะสมต่อการขายก็จะอยู่ที่ 46.58 บาทเราก็ขายจานละหรือกล่องละนะคะ50บาทก็จะได้กำไรต่อกล่องนะครับอยู่ที่ 31.37 บาทนะครับก็เมนูมาม่าผัดขี้เมานะครับเมนูนี้ทำไม่ยากเลยนะลองนำไปฝึกทำดูรสชาติกลมกล่อมอร่อยแล้วนะครับสำหรับคนที่รีเควสต์หรือคนที่ขอเมนูมาม่ามานะครับ
ผมก็ทำทั้งหมด10 EP ด้วยกัน10ตอนนะครับยังไงอย่าลืมติดตามนะครับถ้าชอบคลิปที่เป็นสาระและสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็มาเม้นพูดคุยกันนะครับที่นี่นะครับ